สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการตรงไปตรงมาทางตรงไปตรงมาทีวีกับดิฉันตุ้ยชิดาศรีธาดาค่ะต้อนรับวันพุธที่24กุมภาพันธ์2564มาติดตามข่าวสารกันรุ่นตั้งแต่ช่วงเช้าท่านผู้ชมนะคะ39แกนนำกปปส.คดีกบฏและคดีอีกหลายคดีท่านผู้ชมก็รอกันตั้งแต่ช่วงเช้าณปัจจุบันนี้นะคะน่าจะกินเวลามาหลายชั่วโมงละก่อนหน้านี้มีข่าวลือบอกว่ามีการเลื่อนการอ่านคำพิพากษาแต่สรุปแล้วไม่เลื่อนนะคะอ่านอยู่แต่ทีนี้ยังอยู่ในช่วงระหว่างการอ่านสรุปประเด็นอยู่ตอนนี้มีข่าวสรุปมาบางประเด็นนะท่านผู้ชมบอกว่าคดีที่กล่าวหาเรื่องของข้อหากบฏนั้นยังไม่พบความผิดในข้อหากบฏส่วนข้อหาอื่นนะคะเดี๋ยวกำลังติดตามอยู่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะริงไซต์กันผ่านทางรายการตรงไปตรงมานะคะว่าคำพิพากษาของแกนนำ39กปปส.ในเหตุการณ์ตั้งแต่ปี56แล้วก็ปี57นั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาต่อเนื่องกันรวมถึงวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่วัคซีน2ยี่ห้อนะคะเดินทางมาจากต่างประเทศมาถึงประเทศไทยคนก็เข้าใจกันว่าน่าจะได้ทำการฉีดบรรดาบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงประชาชนบ้างแล้วเพราะว่ามาตั้งประมาณ 300,000 กว่าโดสนะคะท่านผู้ชม2บริษัทนะคะแต่ปรากฏว่าทางด้านของแพทย์ที่ดูแลเขาบอกว่าจะต้องเอาไปเก็บที่คลังก่อนยังไม่กำหนดวันวอเวลานอชัดเจนว่าจะเอามาฉีดเมื่อไหร่คนก็เลยตกใจอ้าวไหนบอกว่า 27-28 นี่จะฉีดนายกก่อนรวมถึงอาจจะฉีดไปยังคุณอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้กลายเป็นว่ายังไม่เริ่มฉีดนะคะก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องมาติดตามต่อแล้วก็วาระที่2เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะก็กลายเป็นประเด็นอยู่นะคะว่าจะต้องมีทีท่าว่ามันน่าจะแก้ยากหรือน่าจะแก้ไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับดร.วิชญ์วรรณโณค่ะอดีตจารย์รัฐศาสตร์รามคำแหงและดร.จำนงชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์จำนงสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ที่เคารพรักทุกท่านทั้งอาจารย์วิชญ์มานี่เหมือนแบบคนดูดข่าวามาวันนี้ประเด็นเยอะมากดูดเข้าแล้วดูดออกดูดเข้า เราจะเป็นแอดดิกแล้วก็เรียกว่าเสพข่าวเอาเป็นว่าก็จะต้องฟังข่าวคดีวันนี้ที่เราตามกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะที่ประชาชนเขาแชร์กันเต็มไปหมดว่าจะคอยดูว่าวันนี้ศาลจะอ่านคำพิพากษาเรื่องของแกนนำ39กปปส.เนี่ยออกมาอย่างไรตอนแรกเข้าใจว่าอ่านตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็มีข่าวลือมาบอกว่าเลื่อนยังไม่อ่านนู่นเลื่อนไปประมาณสักพฤษภาไปไปมาข่าวจริงๆอันนี้ข่าวจริงเลยนะคะคืออ่านอ่านวันนี้แล้วใช้เวลาอ่านหลายชั่วโมงมากล่าสุดนี่นะคะทางด้านของสื่อก็ออกมาขยายแล้วความผิดแรกคือข้อหากบฏตามมาตรา113ไม่พบข้อหากบฏนะคะอาจารย์อันนี้ยังคอนเฟิร์มยังคอนเฟิร์มแล้วค่ะนี่สื่อออกมาแล้วนะคะอันนี้ของทางด้านสำนักข่าวไทยค่ะสำนักข่าวไทยรายงานแล้วเพราะว่ามีนักข่าวเกาะติดอยู่เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าจากการชุมนุมขับไล่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อปี5657แล้วก็มีการอ่านคำพิพากษานานประมาณสัก5ชั่วโมงค่ะอาจารย์นะคะก็อ่านอย่างต่อเนื่องก็มีการอนุญาตให้ผู้ติดตามของจำเลยซื้ออาหารกลางวันนะอาจารย์มาให้จำเลยรับประทานโดยไม่มีการพักคือคดีนี้นะตั้งแต่เช้าใช่ค่ะแสดงว่าไม่ให้ออกจากห้องพิจารณาเลยไม่ให้ออกเลยแล้วก็คือให้ทานอาหารต่อเนื่องเพราะว่าเกิดอ่านครึ่งๆตอนๆนี้นะคะอาจจะเดาออกความลับจะเปิดเผยใช่ค่ะก็เลยมีการให้บรรดาผู้ติดตามไม่ให้ไปไหนเลยแล้วมีเขาเรียกว่ามีเจ้าหน้าที่มารอเยอะๆไหมคอยต้องคอยคุมมีคุมค่ะมีมารอเยอะๆให้ระมัดระวังหน่อยให้ผู้ติดตามเนี่ยนะคะไปซื้ออาหารกลางวันมาให้จำเลยรับประทานโดยไม่หยุดพักในช่วงเที่ยงเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้จำเลยจะหนาวไหมท่านอาจารย์จำนงฮะพฤติกรรมอย่างนี้คือปกติแอร์ในห้องพี่นาไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่ถ้าอ่านประเภทคดีถึงขั้นนี้มันต้องมีหนาว คือที่ดูนะครับเขาก็บอกว่ากล่าวหาว่ากบฏร่วมกันกบฏก่อการร้ายล้มล้างระบบการปกครองมั่วสุมมั่วสุมชุมนุมก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองนี่ก็มีหลายเรื่องแหละอันแรกกบฏเนี่ยอาจจะหลุดที่เหลือก็ว่ากันมาศาลพิเคราะห์ค่ะอาจารย์ครับศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานพบว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นวินิจฉัยเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมุ่งหวังรัฐบาลลาออกปฏิรูปแก้ปัญหาประเทศก่อน
เลือกตั้งไม่มีลักษณะล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญคือพูดอย่างนี้นะคือพูดอย่างนี้ที่พูดบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยว่าตอนนั้นเนี่ยกปปส.เขาเคลื่อนไหวแล้วก็มีการยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็ตัดสินว่าเวลานั้นตรงนั้นนอนั้นเป็นการเคลื่อนไหวต่อสู้ประทานโทษเคลื่อนไหวโดยสันติไอ้หิงปราศจากอาวุธไม่มีความรุนแรงแต่ผมถามว่ากปปส.เนี่ยไม่ได้เคลื่อนครั้งเดียวมันขึ้นระยะเวลายาวหลายสถานที่ก็ปิด5แห่งอ่ะเออกลัวฆ่าใครอย่าแตะเห็นไหมจำได้ไหมมีการใช้อาวุธหรือเปล่าในเรื่องทำให้การเสียชีวิตมือปืนป๊อปคอนล่ะมือปืนป๊อปคอนที่มาออกมารับรองบอกว่าเนี่ยเป็นการยิงกลุยทางเนี่ยเป็นยังไงจะไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูในแต่ละห้วงผมว่าศาลพูดเฉพาะจุดเดียวเนี่ยมันก็มันไม่รู้อะก็ต้องคอยตามเป็นช็อตๆๆๆๆๆเพราะว่าคดีนี้อ่านยาวมากท่านผู้ชมต้องดูว่าอ่านยาวตั้งแต่เช้านะครับเหตุผลมาสนับสนุนได้แต่ผมว่าไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะเพราะว่าฝ่ายจำเลยเองยกข้อต่อสู้นะคะในประเด็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญที่มีการวินิจฉัยเอาไว้ว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธมันครั้งเดียวหรือเปล่าล่ะหลายรอบนะอาจารย์DSI เนี่ยซึ่งอยู่ส่วนราชการเนี่ยยังโดนด้วยนะถูกด้วยปราศจากอาวุธในป๊อปคอร์นโดนไปแล้วนะมีอาวุธอันนั้นยังไงเขาเรียกคอนปอนเลยไงแล้วทำไมคุณอะไรคุณจีนที่เขาเสียชีวิตอะทายเสื้อจีนอะไม่ถูกยิงที่คุณลุงอาแก้วนะคุณลุงอาแก้วค่ะถูกยิงที่อะไรสี่นี่ตรงแยกหลักสี่แยกหลักสี่เนี่ยแล้วไม่มีอาวุธเหรอเห็นชัดๆเลยมีอาวุธหรือว่าหนังสติ๊กหนังสติ๊กก็เป็นอาวุธก็เนื่องจากว่าศาลมองว่าไม่มีเหตุการณ์ในการล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญนะคะคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญนั้นผูกพันผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวินิจฉัยแล้วไม่มีเจตนาความผิดฐานกบฏแต่ว่ามีการกระทำความผิดอาญาซึ่งอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ของหน่วยงานและประชาชนต่างๆจึงแยกพิจารณาความผิดดังกล่าวเป็นรายสถานที่รายเหตุการณ์แล้วก็รายบุคคลนะคะเยอะมากเช่นเหตุการณ์บุกกระทรวงการคลังศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะสำนักงานปปท.ตึก DSI ก็พบว่าเป็นการกระทำที่ล่วงล้ำอำนาจก่อให้เกิดการละเมิดกฎหมายไม่มีเหตุอันสมควรทั้งนี้ศาลยังอ่านคำพิพากษาของสถานที่อื่นๆอีกหลายแห่งที่จำเลยนั้นไปก่อเหตุตามสถานที่ต่างๆซึ่งต้องรอฟังคำพิพากษาในท้ายที่สุดว่าผลจะออกมาอย่างไรว่าจะสั่งลงโทษหรือรอลงอาญาหรือไม่นี่ไงลุงปอยที่ผมบอกไงว่าจะไปหยิบเฉพาะประเด็นจุดเดียวที่ผมบอกว่าเขานั้นเคลื่อนไหวโดยสันติมันไม่มีอาวุธมันไม่ใช่ค่ะเคลื่อนไหวด้วยความรุนแรงมันก็มีทั้งหลายที่หลายแห่งเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นรายๆไปจะสรุปบอกว่าเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากปปส.นึงเคลื่อนไหวอันนั้นเคสกบฏไงคะเคสกบฏนั้นก็มีการอ้างเรื่องของคำพิพากษาของศาลก็ไปเอาจุดเดียวแต่จุดอื่นก็ใช่วุฒิก็มีไงคือกรณีกบฏเนี่ยไม่เข้าข่ายแต่ถ้าเป็นรายสถานที่เช่นกระทรวงการคลังปปท. DSI ที่จำได้นี่ขนาด DSI นะคะยังต้องวิ่งหนีเลยนะใช่ใช่อยู่ในลิฟต์ที่ต้องยกมือไหว้นะนั้นท่านเสียชีวิตไปแล้วถ้าตีเรื่องกรอบไว้ว่าไม่ใช่กบฏไอ้รายการอื่นมันก็ไม่เป็นกบฏแล้วคือไม่ได้คือผมมองว่าจะเป็นอาญาเรื่องอื่นอาจจะเป็นเหตุว่าไม่กบฏแต่อาจจะเข้าข่ายความผิดฐานอื่นผมบอกกันเลยนั่นหนึ่งมาตรา116โดยหลักรอดยากเพราะเป็นการลักษณะค่อนข้างชัดมันไม่เหมือนกับปี52 53ที่กลุ่มแสดงคนละเรื่องกันนะอันนั้นเรื่องประจำใจโดยตรงลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นพวกเสื้อแดงเป็นไงถ้าพวกเสื้อแดงเหรอก็มีความเสี่ยงสูงคาดเดาได้ไหมคาดเดาได้ไหมก็มีความเสี่ยงสูงถ้าเป็นวัคซีนก็ระหว่างชิโนแวคกับชิโนไทยอ่ะเฮ้ยชิโนอะไรเอ็นเอสตาแกล้งแซวเฉยๆนะมันชิโนชิโนเลยเรื่องการขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยมันก็มีบรรทัดฐานนะนู่นที่พัทลุงอ่ะนะครับคาดิกาด้วยแล้วก็ติดคุกติดคุกไปลงอาญาปะแล้วรู้สึกลงรถจะมีลงกฎโทษนะแล้วปรากฏของการเรื่องของการที่ขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยมันชัดก็คือมาเป็นขบวนเลยขึ้นบนรถอภิปรายบอกแล้วก็มีการกระทำขวางกันอยู่แถวนั้นแหละป้าก็ต้องถือไฟฉายไง
เห็นไหมฮะตอนนั้นรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่จตุจักรนะคะที่มีบ่อนผู้ชายคนโดนกระชากคอถูกกระชากลากถูคุณผู้หญิงต้องปีนลัวเข้าไปเพื่อจะไปลงคะแนนเพราะสิทธิของเขาก็จะใช้ไงคุณไปขัดขวางเลือกตั้งเพราะคุณเห็นว่าการเลือกตั้งคราวนั้นคุณไม่ชนะใครอ่ะใช่พวกที่ได้ประโยชน์จากปัจจุบันนี้หรือเปล่าแต่ผมมองมนตรีอยู่เนี่ยมุมการสืบพยานต้องเข้าใจนะยุคนี้5ปีถึงวันนี้7ปีและคดีนี้เกิดปี56ปี57โดยประมาณใช่มั้ยแล้วอยู่ในระหว่างการยึดอำนาจการสืบพยานพยานแต่ละปากที่ไปให้การต่อศาลนี่นะครับอยู่ในระหว่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งนั้นนะการให้การประเภทอย่างนี้ต้องเป็นเจ้าหน้าที่แทบทั้งนั้นแหละครับแล้วคนที่ไปให้การอยู่ในยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังมีอำนาจอยู่เนี่ยโอกาสเบิกความเนี่ยนะครับที่จะมีความผิดเพี้ยนเนี่ยผมเชื่อว่ามีอยู่สูงมากเพราะอำนาจรัฐมันครอบงำอยู่เฮ้ยเวลาถามค้านคุณตอบอย่างนี้นะเวลาถามอย่างนี้คุณต้องตอบอย่างนี้นะถ้าไม่ตอบอย่างนี้ย้ายนะเว้ยอย่างนี้ตอนไหนจะมีนะถ้าเรามองย้อนกลับมาอีกทีนึงก็คือบรรดาของคนที่เป็นจำเลยในคดีนี้เป็นรัฐมนตรีณปัจจุบันเพียบเลยนะใช่3คนส.ส.ก็มีใช่ค่ะมีรัฐมนตรีอย่างเช่นคุณถาวรเสนเนียมเนี่ยเป็นแกนนำกปปส.คนเดียวเลยเป็นรองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณนี่ก็รัฐมนตรีศึกษาที่ลูกรักนะรัฐมนตรีศึกษาลูกเลิฟนะอันดับที่1ของพรรคประชารัฐลูกเลิฟลูกเลิฟแล้วก็คุณพุทธิพงศ์ปุณกานรัฐมนตรีกระทรวงดิจิตอลก็คือดีอีเนี่ยดิจิตอลนอกนั้นก็ยังมีคุณอะไรครับไพบูลย์นิติตะวันไพบูลย์นิติตะวันโอ้ยนี่ก็หลานรักเหมือนกันอันนี้ก็เลิฟสุดเลิฟสุดปาร์ตี้ลิสต์อันดับที่เท่าไหร่ไม่รู้เลิฟจนฟันดำฟันเหลืองอ่ะสุวิทย์ทองประเสริฐนะอดีตพุทธอิสระนี่พระอาจารย์เลยค่ะสาธิตวงหนองเตยโอ้ยอิสระนี่ก็ต้องเอาไว้เพราะเจิมหน้าผากผมอยู่นะรังสีผมนี่ไม่ใช่ผมนะคุณรังสีมารัศมีโจมในยกไม่ใช่หรอรัศมีวิทยาแก้วพระใดเจิมศักดิ์ปิ่นทองแก้วสันอติโพธิทวินเปลี่ยนสีนี่สวนะคนนี้นะพลเอกประถมพงษ์เกษรสุขสมศักดิ์สมศักดิ์โกสายสุขพี่ภพธงไทยพันธมิตรพี่ภพธงไทยสาวิตแก้วหวานสุริยสายตากศิลาสาธิตเซกันเซกันจำได้ไหมคนนี้เป็นคนต่างชาติที่มาเคลื่อนไหวเนี่ยสำราญรอดเพชรเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักอยู่สำนักนายกสมเกียรติพงไพบูลย์สมบูรณ์ทองบุราแล้วก็อัญชลีไพรีลักษณ์เห็นนะแต่ละคนเนี่ยนะระดับท็อปขาโจหมดนี่ใหญ่ๆนี่นะระดับดาวอันนี้มา10กว่าคนแต่มันมีทั้งหมด39คือถ้าพวกนี้ติดคุกนี่ป๋าก็เหนื่อยนะครับคือถ้าเป็นกาแล็กซี่ก็จะเป็นดาวอยู่ในกาแล็กซี่แบบว่าใหญ่ๆตรงนั้นเลยไม่ใช่ดาวเคราะห์นะแต่ประเด็นที่ท่านอาจารย์จำนงพูดนี่น่าสนใจนะเวลาสืบพยานในห้วงเวลาในของประเด็จการเนี่ยแล้วประเด็จการผู้มีอำนาจในขณะนี้เป็นพวกเดียวกับกลุ่มพวกนี้หรือเปล่าก็แหมไม่น่าถามเลยอาจารย์เราไม่ตำหนิเราไม่นี่คือเราถามประชาชนผมคิดว่าประชาชนก็รู้อยู่แล้วแหละงั้นจะเอานกหวีดมาเป็นครม.เลยครับนี่ไงเห็นไหมแล้วเห็นไหมล่ะครับถ้าพยานอ่อนศาลบางโดยทั่วไปเขาศาลเหมือนศาลพระภูมินี่แหละว่างั้นนะศาลเป็นการกล่าวหาถ้าโจทก็ว่ามาจำเลยก็แก้คดีไปถ้าโจทย์เป็นฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยอาจารย์ขอโทษญาติมาแล้วค่ะอาจารย์มาแล้วมาแล้วนะมาแล้วเราจะตามไปตลอดท่านผู้ชมนะคำพิพากษาจำคุกนายสุเทพเจ้าสุบรรณ5ปีนายพุทธิพงศ์ปุณกาน7ปีนายณัฐพลทิพย์สุวรรณ6ปี16เดือนครับนายถาวรเสนเนียม5ปีนางสาวอัญชลีไพรีลักษณ์1ปีส่วนจำเลยที่เหลืออยู่ระหว่างการคำพิพากษาว้าวครม.ย้ายนี่เท่ากับว่าเปลี่ยนครม.เลยนะคะเพราะว่าตามที่อัยการได้ออกมาแสดงความเห็นก่อนหน้านี้คือหมายความว่าถ้าเกิดรัฐมนตรีซึ่งดำรงตำแหน่งณปัจจุบันถูกจำคุกแม้นว่าคดียังไม่ถึงที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งทันทีวันนี้มีคือมาตรา160ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ของอาจารย์อย่ายิ้มอาจารย์อย่ายิ้มสิไม่ผมกำลังคิดว่าเนี่ยยืนยันได้ก็คือว่าเมื่อก่อนหน้านี้ก็คุณเทพไทยเสนพงศ์ก็ถูกพิพากษาจำคุกก็พ้นจากความเป็น
สสทันทีอันนั้นเทียบไทยนี่จะเป็นเรื่องสสแล้วก็คนละคุณสมบัติแต่ว่าคุณสมบัติของรัฐมนตรีเนี่ยจะบัญญัติไว้อยู่ในมาตรา160ของรัฐธรรมนูญกรณีที่รัฐมนตรีถูกศาลพิพากษาให้จำคุกนะคำว่าพิพากษาให้จำคุกแม้จะมีการรอลงอาญาหรือไม่ติดคุกจริงก็หลุดจากการเป็นรัฐมนตรีทันทีวันนี้อ่านเสร็จพรุ่งนี้ต้องไปถ้าใครเป็นรัฐมนตรีและเป็นส.ส.ด้วยหลุดทั้งสองอย่างก็คือถ้าเกิดว่าหลุดสองอย่างสามรัฐมนตรีที่หลุดก่อนส.ส.ยังไม่หลุดค่ะคือคดียังไม่ถึงที่สุดส.ส.ยังไม่ยกเว้นคดีทุจริตประธานโทษส.ส.นี่นะครับเทพไทยเสนพงศ์ถูกลงโทษตอนนี้ก็พ้นจากความเป็นนั่นเขาเป็นคดีทุจริตอันนั้นประเด็นก็มีคนละคุณสมบัติกันรัฐธรรมนูญค่ะอันนี้เป็นคดีอาญาทีนี้คดีอาญานี่สสยังไม่ถึงที่สุดจำนงแต่ว่าถ้าเป็นกรณีรัฐมนตรีนี่คือพ้นจากตำแหน่งทันทีแม้ว่าคดียังไม่ถึงที่สุดสามตำแหน่งนี้ต้องหลุดใช่ไหมพรุ่งนี้ประยุทธ์จะประกาศปรับครม.ใหม่ท่านผู้ชมครับโอ้ยเนี่ยเรียกหวานไปแน่สามที่มันบังเอิญเหลือเกินค่ะว่าคุณณัฐพลเนี่ยตอนช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจคดีต่ำโลแล้วกระทั่งเนี่ยคุณประยุทธ์เนี่ยมีนักข่าวไปกดดันบอกว่าเอ๊ะจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือเปล่าคุณประยุทธ์ก็บอกว่าไม่ปรับไม่ปรับนะคะวันนี้ทางด้านของดร.ธนกิจบรธนัชชากุลผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานกระบวนการยุติธรรมสถาบันนิติวัฒน์สำนักงานอัยการสูงสุดนะคะออกมาโพสต์ความประเด็นนี้เลยนะคะว่ากรณีส.ส.หากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกแม้นจะพิพากษารอการลงโทษถือเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของส.ส.นั้นสิ้นสุดลงเว้นแต่ความผิดที่ศาลพิพากษาให้รอการลงโทษนั้นจะเป็นความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือเป็นละหุโทษนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีของรัฐมนตรีเนี่ยถือว่าหลักเกณฑ์สิ้นสุดของรัฐมนตรีนั้นก็ถือว่าสิ้นสุดเลยแม้นว่าคดียังไม่ถึงที่สุดนะคะก็ชัดเจนคือมันถูกบัญญัติไว้ในเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา160เอานะประเด็นไม่รอดประเด็นเมื่อกี้เนี่ยดูเหมือนว่าเรากำลังจะไปห่วงใยของคุณประยุทธ์ที่จะต้องปรับรัฐมนตรีแต่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดอีกก็คือว่าการที่ถูกลงโทษเช่นนี้เนี่ยเราก็คงไม่ไปดีใจจะพูดถือว่าน้อยนะหรือไม่ว่าพ้นเราก็ไม่ได้ดีใจคือถ้ามองในแง่ว่าน้อยนะอาจารย์ก็คือกรณีของลักษณะเช่นนี้ก็มันก็อยู่ในคุกวันหนึ่งเพราะว่าหลายกรรมหลายวาระมากนะคะหลายกรรมหลายวาระมากเพราะว่าทั้งชัดดาวกรุงเทพทั้งขัดขวางการเลือกตั้งทั้งแบบกระทรวงอะไรที่หลายที่แต่นี่เราก็ยังไม่รู้ว่าจะยังเติมอีกหรือเปล่ายังไม่รู้คนอื่นค่ะคนอื่นอันนี้เขาดูเป็นทีละจำเลยดูจำเลยทีละคนค่ะไล่เรียงไปทีนี้เขามาพิจารณาประเด็นแรกก็คือจำเลยที่หนึ่งก็คือนายสุเทพเทือกสุบรรณได้กี่ปีแล้วห้าปีค่ะคือตอนนี้ผลดีที่รู้ชัดชัดก็คือสุเทพโดนไปแล้ว5ปี5ปีแล้วก็คุณพิพงศ์ปุณณกันเนี่ย7ปีรัฐพลทิพย์สุวรรณ6ปี6ปี16เดือนค่ะนายถาวรเสนเนียม5ปีนางสาวอัญชลีภัยรีรักษ์1ปีส่วนจำเลยที่เหลืออยู่ระหว่างการอ่านคำพิพากษาไม่แน่อาจจะเราไม่รู้ว่าศาลอ่านว่าเป็นรูปแบบไหนไงอาจจะอ่านเป็นเรื่องของข้อเท็จคนละข้อเท็จจริงก็แบบอันนี้อาจจะเป็นมาตรา116อย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ย5ปีต้องเป็น116จะมาไปดูแต่ใจผมเนี่ยในฐานะที่ว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะต่อต้านรัฐบาลได้ใจผมนะครับเพราะฉะนั้นแต่ให้มันอยู่ในขอบในเกณฑ์ที่มันเหมาะมันสมมันก็จะพอไปได้ไม่อยากให้ใครเป็นตามคันลองประชาธิปไตยดิเออเป็นตามคันลองก็ไม่อยากให้ใครได้รับโทษพวกนี้หรอกลูกหลานที่กำลังต่อสู้ปัจจุบันก็ไม่อยากให้มีการรับโทษหรืออย่าไม่ให้ใครเอาคดีมาใส่เขาให้เล่นกันแฟร์ที่คิดอย่างนี้นะแต่อย่างไรก็ตามกรณีของผมมองว่ากปปส.ที่เคลื่อนในคราวนั้นเนี่ยมันก็รุนแรงมันต่อเนื่องมันควรจะเลิกแต่เจตนานั้นลึกๆมองไปแล้วมันไม่ใช่เจตนาบริสุทธิ์เรื่องที่จะอยู่ในเกณฑ์ของประชาธิปไตยเช่นการไม่ยอมเชื่อฟังรัฐการบุกเข้าไปในสถานที่รัฐขัดขวางการดำเนินงานขัดขวางการบริหารของประเทศแล้วขัดขวางการเลือกตั้งตรงนี้นะมันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มันเกินสภาพไปทัศนะผมนะในสมัยนั้นรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ถอนแล้วเนี่ยกรณีถ้าบอกมันมีปัญหาสุดซอยก็ถอนแล้วไม่เอาแล้วเรามีปัญหารัฐบาลก็ยุบแล้วก็มาเลือกตั้งกันใหม่ก็แค่นั้นเองแล้วคุณมาขัดขวางทำไมและท้ายที่สุดนำไปสู่การกวักมือเรียกให้เข
คสช.เข้ามาแล้วบ้านเมืองมาถึงจนปัจจุบันเนี้ยปนปี้ปนปี้ใช่ว่าปนปี้เลยนะบ้านเมืองวันเนี้ยแล้วใครได้ประโยชน์อยู่บ้างในตอนนี้เนี่ยเพราะเจตนาคุณไม่บริสุทธิ์ที่จะให้บริหารราชการแผ่นดินแบบประชาธิปไตยถ้าคุณแบบประชาธิปไตยเราก็ได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำแต่นี้อย่างน้อยตอนที่คุณประยุทธ์มาตอนที่อยู่คสช.นะปิดคนอื่นไม่คิดเลยตัวเองคิดเฉพาะกลุ่มเดียวเห็นไหมฮะบ้านเมืองนึกเสียหายมาปัจจุบันนี้ไงทีนี้ถ้าเรามองย้อนไปตอนช่วงกลุ่มนักเรียนเลวไปไล่คุณณัฐพลที่กระทรวงศึกษาเนื่องจากว่าเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเองเนี่ยคุณณัฐพลก็เหมือนแบบว่าไม่ค่อยยอมรับฟังน้องๆสักเท่าไหร่ในการที่จะไปปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนะคะแม้ว่าน้องจะมีการหอบโลงศพบอกไล่ออกจากการเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ไปสักทีกระทั่งอภิปรายไม่ไว้วางใจคะแนนต่ำโลคือได้ต่ำที่สุดเนี่ยก็ยังไม่มีเหตุในการปรับคณะรัฐมนตรีแต่ใครจะไปรู้ว่าวันนี้จู่ๆก็เป็นเหตุในการปรับได้ข่าวว่าประยุทธ์จันทร์โอชาโทรศัพท์ไปหาณัฐพลทิพย์สุวรรณให้กำลังใจอยู่เลยเขาว่าอย่างนั้นนะหลังจากการโหวตเสร็จหลังจากการโหวตในฐานะได้คะแนนน้อยที่สุดไงจะมานัทพลป่ะนัทพลใช่ไหมโดยปกติหัวหน้ารัฐบาลก็ต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วแหละก็เหมาะสมล่ะการเป็นหัวหน้ารัฐบาลแต่ตอนนี้น้องปอยบอกว่าเนี่ยก็ต้องมีการปรับครม.แล้วล่ะใช่บอกไม่ปรับได้ไงอ่ะอาจารย์แล้วเรื่องสำคัญนะตอนนี้เวลามันเลยการประกันตัวมาแล้วดังนั้นคนที่มีได้รับโทษเนี่ยจะต้องส่งไปอยู่เรือนจำก่อนนะคะวันนี้เพราะว่าเลย 4:30 นแล้วอ่านคำพิพากษายังไม่เสร็จอันนี้เป็นประเด็นอีกอันนึงแม่ก็ต้องส่งไปนอนคุกก่อนแต่ไม่แน่เขาอาจจะยื่นหลักทรัพย์ก่อนก็ได้ไม่น่าไม่ทันไม่น่าจะทันอาจารย์ไม่น่าจะก็เราไม่รู้อย่างกรณีน้องปอยงานเนี้ยรถรอเป็นกรณีพิเศษเชื่ออาจารย์คือบางทีน้องปอยกลางคืนศาลก็อาจจะให้ประกันได้ได้เราไม่รู้หรอกก็ถือว่าต่อเนื่องอยู่แต่เราพูดถ้าเป็นประเด็นปกติทั่วไปก็โอกาสที่จะได้นอนคุกที่ถูกหลังจากสั่งมีคำวินิจฉัยลงโทษแล้วมีโอกาสที่จะหลังสี่โมงก็ต้องส่งเรือนจำแล้วโดยหลักทั่วไปก็คุณอัญชลีไพรีรักษ์โดนไป1 ปีนะคะมีผู้ถามมาว่ามีใครโดนเท่าไหร่บอกว่าสุเทพโดนไหมโดน5 ปีนะเวลานี้นะนะครับอันนี้นี่ต้องบอกว่าคำพักษาจริงๆแล้วเราก็ยังไม่ได้สรุปทั้งหมดนะกำลังอ่านอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้คุณอัญชลีก็โดนคดีอยู่เหมือนกันใช่ใช่บุกNBT ค่ะแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่แล้วมีจำคุกด้วยไม่ใช่เหรอมีจำคุกค่ะมีความเหมาะสมว่าจะได้มาเป็นพิธีกรหรือมาเป็นอะไรทางในสถานีของทีวีสื่อทั้งหลายได้หรือไม่แต่ก็ปัญหานี้ก็หายไปนะครับอันนี้ประเด็นณขณะนี้ก็โดยปกติแล้วนักสู้ด้วยกันเนี่ยนะครับเราก็ไปเอาเข้าข้างใครหรือดีใจไม่ผมดูงี้จันการทำแม่มันการเรียกร้องต่อรัฐบาลมันเป็นหน้าที่ของประชาชนกันอยู่แล้วแต่ว่าเราอยู่ในขอบเขตเขาใช้คำว่า after shock แล้วผมก็เชื่อผมชื่นชมการเคลื่อนไหวในปัจจุบันนี้นะที่เป็นอยู่เนี่ยพวก flash mob พวกต่างๆที่มากันอยู่เรื่อยๆพวกนี้เป็นลักษณะของการแบบเขาเรียกว่าพัฒนามาจนไม่ใช้อาวุธต่างๆแล้วเนี่ยแต่ก็ยังถูกรังแกอยู่ยังถูกใช้กำลังอยู่อ่ะน้องปอยว่า after shock เขาเรียกว่ารัฐมนตรี after shock ค่ะตอนนี้คือหลุดโดยที่แบบไม่ต้องปรับทีนี้ตำแหน่งสำคัญคุณถาวรเนี่ยจองรัฐมนตรีช่วยคมนาคมมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเลยนะคะทีนี้เป็นโควต้าของพรรคประชาธิปัตย์ล่ะเจ้าคนที่ดีใจของพรรคประชาธิปัตย์นะใช่ค่ะดีใจแน่ๆเพราะมีหลายคนที่รออยู่ไงเขาอยากจะหมุนหลายรอบแล้วก็ไม่ได้หมุนใช่ไหมคะส่วนอีก2เก้าอี้เนี่ยคือเก้าอี้ของพลังประชารัฐอันนี้คนพลังประชารัฐก็ยิ้มอีกเช่นเดียวกันยิ้มเช่นเดียวกันคือผมนี่มองงี้จ้ะผมมองเรื่องพฤติกรรมคดีที่ฟ้องต่อศาลในปี5657เป็นพฤติกรรมคนและเรื่องกับกลุ่มน้องๆที่มีการชุมนุมอยู่ณปัจจุบันความรุนแรงความร้ายแรงเจตนาก็ต่างกันต่างกันมากเจตนาณเวลานั้นต้องคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยเขาชนะการเลือกตั้งที่ล้นหลามนะแล้วกลุ่มพวกนี้ก็ไม่ยอมให้เขาบริหารประเทศใช้วิธีการบังคับในลักษณะการปิดสถานที่และการปิดถนนอยู่แจ้งวัฒนะนี่เป็นเดือนๆ นะครับพฤติกรรมนี่ร้ายแรงมากซึ่งจะต่างกับน้องๆที่เข้าสู้ทุกวันนี้อันนี้คือประชาธิปไตยแท้ๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเลยไม่มีความรุนแรงไม่มีอะไรสักอย่างแต่ว่าเจอข้อหาเพียบเหมือนกันพฤติกรรมต่างกันเยอะมาก น้องๆที่ตอนนั้นก็อาจจะอายุยังเด็กอยู่10ขวบอะไรต่างๆนะ อาจจะไม่รู้ว่าคืออะไรวุฒิภาวะก็ต่างกันอาจจะไม่รู้ว่านี่นะกลวยฆ่าใครอย่าแตะครับ
จากภาวะต่างๆที่ทำให้เหมือนกับว่าบ้านเมืองนี้ไม่มีคือไม่มีแปรปกครองกันไม่ได้รัฐบาลไม่ยอมที่จะทำงานหมายถึงว่าเครือข่ายมือไม้ของรัฐบาลไม่ร่วมกันทำงานรัฐทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมฝ่ายผู้ที่ดูแลความมั่นคงทั้งหลายก็ไม่ให้ความร่วมมือรัฐบาลผู้นำเหล่าทัพมานั่งแถลงบอกว่าให้รัฐบาลลาออก จำได้ไหมครับท่านผู้ชมเพราะว่าการเคลื่อนไหวในคราวนั้นของปปส.มีจุดมุ่งหมายผมดูแล้วเป็นเรื่องการยึดอำนาจใช่เพื่อประโยชน์ที่เกิดขึ้นของใครในปัจจุบันนี้เห็นไหมครับรวยกระจุกจนกระจายที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยใครได้โครงการต่างๆเยอะแยะมากมายในปัจจุบันนี้แล้วประชาชนทั่วไปยากลำบากอยู่ในขณะนี้เพราะอะไรเห็นไหมฮะแต่ว่าท่านอาจารย์จำนงบอกว่าเนี่ยไม่เหมือนรุ่นน้องที่เขาเคลื่อนไหวในปัจจุบันอ่านี่เขาสู้เพื่อม็อบนี้ม็อบบริสุทธิ์ม็อบตั้งใจม็อบอยากจะเห็นเสรีภาพ เห็นความเสมอภาคความเท่าเทียมกันบ้านเมืองจะเจริญเติบโตไปได้ยังไงในเมื่อคนเรามานี่ต่างกันอยู่ปัจจุบันเนี่ย คนมีชั้นที่ต่างกันแล้วเราจะไปข้างหน้าได้ยังไง น้องเขาก็เรียกร้องในสิ่งเหล่านี้รุ่นนี้ที่เขาทำ แล้วอยู่ในสงบสันติปราศจากอาวุธครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นซิวิไลซ์เป็นอะไรความเจริญไม่เหมือนนั้นมีอาวุธมียิงปลุยทางมีจับคนไปมีภาพชัดเจนถ่วงน้ำด้วยจะไปถ่วงน้ำนะที่เขารอดมาได้เห็นไหมจับเสื้อแดงไปถ่วงน้ำอยู่ที่นู่นบางปะกงแม่น้ำบางปะกงอ่ะเด็กๆเขารู้นะครับในปัจจุบันเนี่ยเขามาอ่านอะไรรู้เขารู้แล้วเขาตอนนี้เขาเห็นว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยไม่ปกครองด้วยความไม่เที่ยวเทียมกันเนี่ยบ้านเมืองไม่เจริญทีนี้มาดูข้อความของคุณถาวรเสนเนียมค่ะก่อนที่จะมาขึ้นศาลเนี่ยนะคะคุณถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้โพสต์ความผ่านทางเฟซบุ๊กสันถาวรเสนเนียมก่อนจะไปฟังคำพิพากษาบอกว่าศาลจะอ่านคำพิพากษาคดีกบฏอ้างยี่ซ่องโจรบุกรุกสถานที่ราชการและขัดขวางการเลือกตั้งของผมได้ต่อสู้คดีมาเกือบ7ปีขึ้นศาลเพื่อฟังกระบวนการพิจารณาน่าจะเป็นร้อยนัดถูกตั้งเงื่อนไขต้องขออนุญาตรายงานตัวทุกครั้งที่เดินทางออกนอกประเทศก็ลำบากพอสมควรครับแต่ก็ผ่านมาได้เพราะกำลังใจจากทุกๆคนขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนในการต่อสู้ครั้งนี้ของผมและขอเป็นกำลังใจให้เสมอครับขอบคุณจริงๆพร้อมติดแฮชแท็กบอกว่าหากย้อนเวลากลับไปก็จะทำเหมือนเดิมอ้าวไม่สำนึกเลยว่าคันคอนะไม่สำนึกเลยหรือว่าการเคลื่อนไหวของคุณนี้มันไม่อยู่ในกรอบกติกาประชาธิปไตยคุณไม่รู้สึกเลยแหละแล้วคุณคิดว่าถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นมันคุณทำอย่างนี้ได้ถ้าในปัจจุบันนี้ถ้าน้องๆและการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนคณะราษฎรทั้งหลายจะร่วมมือกันแล้วขับไล่คุณไปเขามีสิทธิ์ทำได้ไหมล่ะอยู่ที่คุณทำมาแล้วเขาทำไปได้หรือไม่ล่ะมันไม่น่าจะถูกต้องมันควรจะอยู่เฉพาะในกรอบอย่างที่คนรุ่นปัจจุบันที่เขาดำเนินการอยู่ในขณะนี้มันอยู่ในกรอบไงแต่คุณใช้กำลังคุณใช้ยึดอำนาจคุณใช้ยึดสถานที่คนจะทำราชการปฏิบัติปกติคุณก็ไม่ได้ถ้าเป็นแถวอเมริกานะครับยิงทิ้งตั้งแต่แรกแล้วเนื้อไหมบุกเข้าไปในอะไรล่ะที่ราชการทำเนียบขาวอย่างเงี้ยเขาไม่เอาไว้เลยเพราะเป็นการยึดอำนาจจากศูนย์กลางอำนาจของรัฐคุณทำไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เรียกว่ากบฏเขาจะเรียกว่าอะไรแหมถ้าพูดจริงๆเนี่ยผมว่ามันเข้าข่ายนะเข้าข่ายเนี่ยคือมันถึงขั้นถ้าสมมติว่าข้าราชการตอนนั้นจะต้องจำนะเขาให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของประเทศไทยมารายงานตัวต่อคณะกกปศนะให้มารายงานตัวนะสมมติว่ามีข้าราชการมีบางส่วนในสมัยเท่าที่ดูข่าวในเวลานั้นเนี่ยยอมที่จะไปรายงานตัวนะบางส่วนเลยนะคือมันกดดันมากแล้วสอยสัญญาณสถานีโทรทัศน์ด้วยนะคะที่จำภาพชัดๆก็คือที่ไทยทีวีเอสเนี่ยสถานีโทรทัศน์เนี่ยครับเขาไปแบบเตรียมเข้าสัญญาณเพื่อจะประกาศรัฐาธิปัตย์เลยนะคะว่าประกาศยึดอำนาจเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วก็ให้ทุกคนต้องมารายงานตัวกับตัวเองแล้วก็ไม่ยอมรับกับการแบบแต่งตั้งรัฐมนตรีก่อนหน้านี้คือจะต้องรื้อระบบแล้วก็ตัวเองจะตั้งรัฐมนตรีสถาปนาตัวเองเป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้คือถ้ามองจริงๆแล้วคือเป็นการล้มล้างระบบปกครองเหมือนกันนะยึดสื่อเนี่ยถ้ามองแบบถือว่านี่ใช่เลยนะยึดสื่อเข้ามาเพราะอยู่ในมือเนี่ยนะนี่คือภาพของการยึดอำนาจไม่โดยภาคทหารหรือโดยประชาชนยึดสื่อเป็นหลักนะเวลาทหารก็ยึดอำนาจในประเทศไทยเนี่ยยึดเสร็จแล้วอันหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องไปยึดสถานีวิทยุ
แล้วก็สถานีทีวีในการที่ดำเนินการถูกนี่คุณทำให้ผมว่าเข้าข่ายนะออกรวมการเฉพาะกิจปล่อยที่เดียวเห็นไหมคุณได้เสนอความคิดคุณมีกลุ่มของคุณแล้วคุณมีพวกมาเยอะแยะสนับสนุนกันในทิศทางเดียวกับคุณเห็นพ้องกับคุณในการว่าคุณจะเป็นรัฐาธิปัตย์รัฐาธิปัตย์คือผู้ที่ยึดอำนาจและมีอำนาจสูงสุดในเวลานั้นถ้าไม่มีใครขัดขวางไม่มีการขัดขวางคุณก็เป็นรัฐาธิปัตย์สมมติอย่างที่อาจารย์จำนงบอกถ้ามีเจ้าหน้าที่ทางรัฐไปรายงานตัวเห็นไหมสลัดกระทรวงไปนะผู้บังคับเหล่าทัพทั้งหลายเนี่ยไปรายงานตัวสมมตินะ อาจจะชอบพอกันอยู่แล้วแหละสมมตินะถ้าไปจริงนะแล้วก็งั้นก็ถือว่าเขาเป็นรัฐาธิปัตย์เขายึดอำนาจแต่เวลายึดอำนาจไม่สำเร็จเขาเรียกว่าอะไรครับกบฏก็กบฏพยายามยึดอำนาจก็ผิดแล้วต่อให้เขาไม่ไปเนี่ยคือเราไม่ได้มองในแง่ร้ายนะคะนี่กำลังมองจากการฟ้องของสำนวนที่อัยการสั่งฟ้องมาเมื่อวานที่เราอ่านให้ท่านผู้ชมฟังแล้วก็พฤติการด้วยพฤติการรวมพฤติกรรมนะคะคือการที่บอกว่าเตรียมพร้อมที่จะประกาศตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์นี่แน่นอนเท่ากับเป็นการยึดอำนาจละแล้วก็ประกาศสถาปนาตัวเองขึ้นที่จะมีอำนาจบริหารเนี่ยนะคะถือเป็นการประกาศรัฐาธิปัตย์ก็ถือเป็นการกบฏอ่ะถ้าทำไม่สำเร็จถูกไหมคะก็หลักการก็คือว่าการที่คุณพยายามที่จะยึดอำนาจมาโดยวิธีการที่ไม่ได้เป็นตามรัฐธรรมนูญนั่นคือถ้าคุณ ไม่สำเร็จคุณกบฏไปอ่านดูหนังสือได้เด็กๆไปดู101 PS 101หรือ110ของเด็กรามถือว่ากบฏไปแล้วก็ถามว่าเข้าลักษณะไหมล่ะแต่ผมไม่มองคนขึ้นมาคุณรวมจิตใจกันมาแล้วคุณบอกว่าเนี่ยคุณจะมาเป็นรัฐาธิปัตย์ปกครองประเทศเองคุณดำเนินการไล่รัฐบาลคุณยิ่งรักในขณะนั้นนะให้พ้นออกไปแล้วคุณดำเนินการอีกหลายด้านไม่พูดถึงความร่วมมือของหลายฝ่ายหลายองค์กรอาจารย์จะมองอีกด้านหนึ่งนะคะโทษของคุณณัฐพลเนี่ยสูงกว่าคนอื่นนะคะ7 ปีเวลาได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อนเวลาโทษสูงกว่าเพื่อนน่าจะว่าเป็นเพราะว่าคุณณัฐพลไปหลายที่ไปหลายที่ไปบุกหลายที่เป็นแกนนำบุกหลายที่ก็เลยทำให้โทษค่อนข้างสูงกว่าเพื่อนอันนี้ต้องดูว่าเขาเรียงกระทงมาแล้วอย่างรวมแล้วหรือยังถ้าเรียงกระทงมาแหมถือว่าน้อยมากน่าจะเรียงเป็นคนๆไปนะคะถ้าเรียงเป็นคนๆแล้วก็ต้องไปดูว่ากระทงความผิดอาจจะต้องไปดูว่าปิดแจ้งพัฒนะใครไปบ้างปิดกระทรวงนี้ใครไปบ้างปิดท่าแยกลาดพร้าวใครไปบ้างคือในเบื้องต้นรู้ว่าตรงนี้นั่นแหละแต่อาจจะต่ออย่างที่ท่านอาจารย์จำนงตั้งข้อสังเกตก็ได้ว่าอาจจะเป็นว่าต่อไปอีกหลายๆที่แล้วหลายๆกระทงมาอีกน่าจะถ้าจากประสบการณ์ที่ปอยเคยไปฟังคำพิพากษาประเด็นเรื่องของนปช.เนี่ยนะคะเขาจะอ่านทีละจำเลยทีละคนข้อหาทีเดียวแบบว่าเป็นชุดทีละคนเป็นชุดชุดเลยก็คือว่าจำเลยมีความผิดอะไรบ้างตึ๊ดมีความผิดอะไรปิดท้ายจำเลยที่สองเป็นใครกระทำความผิดอะไรบ้างกรรมกี่กรรมกี่วาระกี่วันวอกี่เวลานอเท่าไหร่นี่นะคะแล้วก็ระบุความผิดเป็นเคสไปเลยคนไปเลยดังนั้น39คนเนี่ยก็เลยใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเพราะว่าต้องอ่านพฤติกรรมพฤติกรรมแล้วก็พฤติการด้วยว่าละเอียดขนาดไหนแล้วก็จบเป็นคนๆไปเลยค่ะจะไม่มีแบบว่ามารวมบิดรอบนึงเช่นว่าแต่ละคนเนี่ยลำดับข้อหาออกมาเลยจะลำดับออกมาเลยว่ามีจำเลยเนี่ยวันที่เท่านี้เวลาเท่านี้ได้ไปที่นี่ถ้าเป็นอย่างนี้กระทรวงเทพเจอ5ปีผมว่า5ปีสำหรับความเสียหายของประเทศเนี่ยนะความหายนะก็แล้วกันของประเทศหลังการยึดอำนาจเนี่ยโอ้โหไม่คุ้มนะวันที่เขามีการปิดบ้านปิดเมืองณเวลานั้นเนี่ยนะครับส่งผลให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำการยึดอำนาจปี57หลังจากปี57หลังการยึดอำนาจแล้วประเทศไทยทรุดลงมาตลอดถึงวันนี้ไม่ได้ส่งผลนะเขาร่วมมือกันนั่นแหละ ก็เอื้อกกันนะไม่รู้ว่ามันเขาถึงบอกว่าเรื่องนี้มันมีกระบวนการวางแผนอะไรก่อนการยึดอำนาจเขาก็พูดกันมาอยู่ประจำใช่ไหมล่ะเสียหายการปกครองโดยเผด็จการเสียหายเท่านั้นแหละแล้วก็บอกว่าเมื่อใดก็ตามที่การปกครองโดยเผด็จการมันแน่ชัดประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนรัฐบาลได้แต่ว่าถ้าประชารัฐบาลเข้ามาจากการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลที่ชอบแล้วมีกติกาที่ชอบแล้วรัฐธรรมนูญที่ชอบแล้วการจะไปเอาเขาออกโดยใช้กำลังมีชอบก็หลักก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ผมห่วงเรื่องนี้ห่วงเรื่องพยานที่ไปเบิกความในยุคที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ยังก่อการปฏิวัติและเป็นรัฐบาลคสช.อันนี้อันตรายมากนะ คือพยานเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีการเบิกความเต็มร้อยคือศาลเนี่ยไปว่าท่านไม่ได้เพราะท่านต้องฟังพยานหลักฐานตามที่พยานเบิกความ
แต่ตัวพยานเบิกความสมรภูมิเรื่องอาวุธสังเกตว่าไม่มีอาวุธมันเป็นไปได้หรือจะไม่มีอาวุธแล้วมันเอาไหนมายิงกันใช่ไหมเพราะนั้นจะต้องมีพยานตอบคำถามค้านของทนายจำเลยเห็นไม่มีอาวุธเห็นไหมตำรวจทหารที่ไปอยู่เป็นไอ้สายลับเป็นไอ้อะไรตอนนี้อะไรก็อย่าบอกว่าไม่มีครับไม่เห็นครับแต่ว่ามันจึงไม่เห็นไงเพราะศาลจะต้องฟังตามพยานที่ให้การและเบิกความก็อาจารย์ก็พูดมีหลักก็คือว่าในห้วงการพิจารณาที่ศาลนั้นเนี่ยแล้วก็พยานเขาฝากฝั่งของจำเลยก็ฝั่งพลเอกประยุทธ์ทางนั้นแหละเอาฝ่ายยึดอำนาจทางนั้นแหละเอาก็ในเครือข่ายนั้นอาจจะให้การกระสานทำให้มันอ่อนลงก็ได้อาจจะนะไม่ต้องก็ได้หรอกครับบนหลักธรรมดาของการต่อสู้คดีอาจารย์คดีออกมาก็เลยอยู่ประมาณนี้ผมนี่ว่าความมา30กว่าปีนะทำคดีมาหลายพันนะครับคดีอาญาแต่ละคดีเนี่ยผมยังไม่เคยแพ้เลยนะคดีหลายพันบาทหรือว่าหลายคดีเป็นพันคดีถาวรเสนียมในสู้คดีผมมาเป็นผู้รับมอบอำนาจสนั่นขจรประสาท3คดี5คดี3คดีถาวรแพ้ผมทุกคดีครับไม่ใช่คุยนะเนี่ยเป็นอัยการเก่านี่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางเทคนิคในทางคดีอาญาในการต่อสู้คดีผมบอกได้เลยครับล็อกตรงไหนก็ล็อกคอครับหมายถึงว่าพยานที่จะไปเบิกความต่อศาลเนี่ยแล้วคนที่จะไปเบิกความในเรื่องนี้ 8-90% เราไปดูบัญชีพยานนะไม่ตำรวจก็ทหารครับที่จะต้องไปเบิกความเพื่อจะเอาผิดสุเทพเนี่ยนะเพื่อจะเอาผิดณัฐพลเพื่อจะเอาผิดจำเลยในบรรดา39คนซึ่งอยู่ในซีกของการที่เป็นเหตุแห่งการประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจมาเนี่ยนะครับอาจารย์หมายความว่าเขาอาจจะไม่กล่าวพยานในลักษณะที่จะทำให้เห็นว่ากระทำความผิดไม่จริงหมดอะไม่จริงใช่ไหมแต่นี่ที่ออกมาก็หลายปีเนี่ยก็คือบทความเท็จนั่นแหละต้องมีงานนี้อาจารย์ที่สำคัญคือเรื่องวัคซีนนี่แถวไปเลยนะฮะเดี๋ยวเรื่องรับวัคซีนนี่เอาไปเลยนะขออนุญาตพลเอกประยุทธ์ไปฉีดคนในเรือนจำก่อนคืองานนี้นะพลเอกประยุทธ์ที่แกกะทำข่าวแบบว่าอลังการเรื่องวัคซีนนะตกไปเลยตอนนี้คนดูเรื่องคุณเทพเทือกเนี่ยกับพวกเนี่ยเขาไม่สนใจวัคซีนเลยตอนนี้โควิดเอาไว้ก่อนโฮไว้ก่อนเขาบอกขอตามดู39แกนนำสังเกตข่าวได้เลยนะคะติดแฮชแท็กอันดับที่1เลยนะเดี๋ยวไงเอาไงเราเองยังอยู่ที่39แกนนำอยู่นะก็หมดเอานะพอแล้วนะพอแล้วให้ติดตามกันเองแค่ดีไหมยังนี่เรายังไม่จบยังอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะไม่เห็นไปวัคซีนเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์นี่แกตั้งแถวแบบอลังการงานสร้างจะบอกให้ข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ที่วัคซีนเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วแต่กลายเป็นว่ามีเรื่องนี้กลบหมดเลยกลายเป็นวัคซีนไม่ตื่นเต้นเลยแต่ก็ยังมีอะไรเขาโพสต์ออกมาคุณประยุทธ์โชว์วัคซีน2หลอดปรากฏว่าตากแดดด้วยใช่คนก็เลยเขียนบอกว่าวัคซีนมันโดนแดดไม่ได้อุณหภูมิก็ต้องรักษาในอุณหภูมิไม่ใช่หรอเป็นตัวยาเป็นตัวยาเป็นตัวยาแล้วหลอดนั้นต้องฉีดให้แกนะหลอดที่แกหยิบมาเอาหลอดนั้นให้แกฉีดให้แกฉีดให้แกแต่ไม่สมควรควรจะต้องรู้ว่าอะไรทำไม่ทำบางทีอาจารย์ประยุทธ์ต้องพูดถึงเรื่องกาลเทศะแต่ไม่รู้เนี่ยผู้นำประเทศใครมีบ้างไหมอ่ะไม่รู้เวลาเจอพระก็โอบไหล่พระเห็นในรูปนะเอาอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยววกกลับมาเรื่อง39กบฏกปปส.เอาเราไปสภาซะหน่อยไงแล้วเราคอยติดตามผลให้พร้อมๆกันเมื่อไหร่อาจารย์วิชอดบอกพวกกลับมา39เลยมันจะไปไม่ได้เอาถ้าบอกว่าตรงนี้พอก่อนแล้วจะได้คุยต่อไงตรงนี้ก็ติดตามกันดูนะครับคอยติดตามว่าผลจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนะคะก็คือว่านอกจากรายที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่มเติมมามีคุณชุมพลนะคะคุณชุมพลสสลูกหมีจำคุก9ปี24เดือนอะนะคะแล้วก็เพิ่มมาคุณอิสระสมชัยค่ะจำคุก7ปี16เดือนคุณวิทยาแก้วพระใดนะคะจำคุก1ปีปรับ 13,333 บาท มีทางด้านของนายเอกนัทพร้อมพันจำคุก1ปีปรับ 13,333 บาทนายสุวิทย์หรืออดีตพระพุทธอิสระนะคะจำคุก4ปี8เดือนเดี๋ยวรอดูนะคะว่าความคืบหน้าเพิ่มเติมกันจะไล่มาเรื่อยๆทีละคนแต่อย่างไรก็นี่ก็เป็นเพียงศาลชั้นต้นนะครับครับยังมีอุทธรณ์แล้วก็ฎีกาแต่ผลที่ทันทีก็คือว่ารัฐมนตรีท่านนั้นน่ะที่มีผลทันทีที่พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีนะครับ
ไอ้เรื่องอื่นก็ต้องลุ้นกันถึงศาลฎีกาแหละก็ไม่รู้ผมว่าพนักงานอัยการต่อให้ลงโทษขนาดนี้อัยการเองก็ต้องอุทธรณ์โดนเข้าคุกหรือไม่เข้าคุกก็ว่ากันดินะครับประกันอยู่แล้วเอาตรงนี้ดูติดตามนะครับแต่ว่ารอลุ้นวันนี้ด้วยค่ะว่าจะได้ประกันตัวหรือเปล่าเอาเรื่องอื่นด้วยไหมวันนี้น่าก็ต้องคอยดูแล้วครับนะว่าจะมีอะไรพิเศษสั่งพิเศษบ้างหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเวลาต่อเนื่องนี่ใช่ค่ะอ่านต่อเนื่องตั้งแต่เช้ายันมืดนะครับไม่อยากอ่านไปอ่านมาเลยเที่ยงคืนเลยนะโอ้โหนี่อ่าน39คนนี่เครียดหนักเหมือนกันนะคะว่าออกมายังไงบ้างต้องใช้ผู้สายหลายท่านในการอ่านแล้วมั้งนะฮะหลายท่านอ่านนะเข้าใจว่าอย่างนั้นน่าจะ3นะครับอุ้ยน่าจะมากกว่านั้นทั้งวันเนี่ยไม่เป็นไรแล้วศาลท่านก็พูดเยอะอยู่แล้วแหละเวลาท่านจะอ่านนะเราไปเรื่องอื่นไหมขอไปแวะวัคซีนแป๊บนึงได้ไหมคะได้เลยคือวันนี้เป็นที่เรื่องที่ว่าเป็นเหมือนข่าวใหญ่มากคือทั้งคุณอนุทินแล้วก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่เดินทางไปบอกว่าเหมือนกับที่เราเคยคุยไปก่อนหน้านี้ว่าควรจะบอกจัดอลังการงานสร้างบอกว่าเป็นงานยิ่งใหญ่สำหรับการเดินทางมาของวัคซีนนะคะแต่ปรากฏว่าก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรในเรื่องของการเดินทางมาเดี๋ยวการจัดอลังการสร้างเนี่ยนะที่ไปเนี่ยนะเป็นลักษณะตามทฤษฎีของนายมาคิเวลลี่บอกว่าอะไรที่มันดีอะไรที่ได้หน้าผู้นำให้ไปเอาให้รีบไปแล้วแสดงให้เป็นนะอย่าไปถือไอ้หลอด2อันเนี่ยคะแนนมันเสียไทยแลนด์เขาเรียกว่าสร้างภาพคือตอนแรกก็มีการปล่อยข่าวบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะได้ฉีดเลยวันแรกใช่ไหมคะก็คือวันนี้เสร็จแป๊บนึงกับว่าเอาเดี๋ยวจะฉีดนายกสักประมาณ28ไปไปมาจะไม่ได้ฉีดแล้วสิคะเพราะว่าทางด้านของปลัดสาธารณสุขบอกว่าจะส่งวัคซีนเข้าคลังเอาไปเก็บไว้ที่คลังแล้วยังไม่กำหนดวันฉีดเข็มแรกแต่บอกว่าสิ้นปีนี้ฉีดครอบคลุมทั่วประเทศแน่นอนเข็มแรกจะเป็นประยุทธ์หรือไม่ยังไม่มียังไม่มียังไม่ได้กำหนดครอบคลุมทั้งประเทศครอบคลุมพื้นที่หรือครอบคลุมคนทุกคนพูดอะไรก็ไม่ค่อยชัดเจนเนื้อออกมามีครั้งใดที่ชัดเจนบ้างล่ะครับนั่นน่ะสิแล้วบอกว่าโอ้นี่นะของจีนเนี่ยเขาให้ความร่วมมือกันอย่างดีเลยเพราะเรามีสัมพันธ์อันดีตั้งต่อรองหลายขั้นหลายตอนมีทุกอย่างต้องทำตามขั้นตอนกว่าจะมาเพื่อจะได้รับความปลอดภัยกับประชาชนทั้งหลายทุกอย่างเราทำเต็มที่เพื่อประชาชนทั้งหมดเนี่ยเราด้วยใคร่ครวญพิจารณาคุณลองไม่ทำสิมันเป็นหน้าที่ของรัฐในการที่จะช่วยในเรื่องลักษณะถ้าหากว่ามีการแพร่ของโรคเช่นนี้คือโรคระบาดรัฐบาลต้องดำเนินการดูแลประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายประชาชนต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นหน้าที่ไม่ใช่บอกว่า คุณบอกว่าคุณใคร่ครวญแล้วคุณตัดสินว่าทำมันไม่ใช่คุณต้องทำรู้ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วบอกว่าที่ได้มาคราวนี้ผมถามว่าเพื่อนบ้านเขาได้มานานหรือยังนานแล้วตอบเสียงแววเขาฉีดเขามากเขาฉีดตั้งนานแล้วแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยไว้ใจไอชิโนแวคด้วยเออเราความภูมิใจของเราว่าในอาเซียนเนี่ยแถวอินโดจีนเนี่ยนะ เราก็เป็นประเทศที่รู้สึกก้าวหน้ากว่าคนอื่นแล้วผมหลงภูมิใจผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ประกาศเรานี่ภูมิใจมากว่าเราใหญ่กว่าเขานะเรานี่ภูมิใจตรงที่ประกาศพลทถูกเชิญกับเพื่อนเลยนะเราข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านเราจะดูความเจริญเติบโตดูการศึกษาดูสถานที่ดูตึกตามบ้านช่องดูวิถีชีวิตเออเราก็ดูว่าเขาเราก็น่าจะดูดีอยู่นะนะอันนี้ไม่ได้แปลว่าเพื่อนบ้านนะเราเข้าใจของเราเองแต่คราวนี้เนี่ยถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าไอ้สิ่งที่จำเป็นต่อเรื่องโควิด -19 เนี่ยเรากลับได้ช้ากว่าคนอื่นเขาแล้วยังไม่รู้จะเพียงพอหรือเปล่าแล้วเกิดความภูมิใจเหรอเนี่ยหรือมันเป็นเพราะอะไรได้มา 200,000 โดสรอบแรกก็แสดงว่าเพราะผู้บริหารคุย2ล้านถ้าจำไม่ผิดจำได้ว่าเขาบอกว่ารอบแรกจะมา2ล้านนะ2ล้านเออแล้วทำไมมันเหลือ 200,000 แล้วครับศูนย์มันหายทีมผิดตอนสั่งซื้อตอนสั่งซื้อเนี่ยแค่จะโทษว่าพนักงานพิมพ์ผิดครับตอนสั่งซื้อสั่งไว้2ล้านมันพิมพ์ไป 200,000 ครับคอยดูดิแต่รัฐมนตรีต่างประเทศพม่ามาเร็วนะคะเขามาเร็วแล้วเขาก็ฉีดกันแล้วแล้วก็ชัดเจนก็คือว่าเมื่อได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยการติดต่อของโควิด-19 เนี่ยมันลดลงสถิติออกมาชัดเจนเนี่ยของที่มันชัดเจนดีๆแล้วมันควรจะทำไงไปทำอะไรรัฐบาลเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยมันทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากทั้งนั้นเลยไอ้เรื่องนี้มันควรจะเป็นเรื่องง่ายๆเตรียมวัคซีนเนี่ยถามว่าไม่มีเงินซื้อเหรอมี
ซื้อที่เดียวเหรอที่ตรงหลายที่ไม่มีก็ไปยืมพี่ป้อมมาก่อนก็ได้ส่วนตัวยืมผลไม้เดี๋ยวแกไม่ให้ยืมหรอกเพราะว่ากูเพื่อนกูยืมไปแล้วลืมก็แกยืมนาฬิกามาให้คนอื่นยืมมาให้ยืมตังค์มั่งอาจารย์เบรกนิดนึงได้ไหมคะขอไปที่ข่าวนี้หน่อยผบตร.ร่อนหนังสือถึงท่านประธานชวนขอตัวคุณปรินาไกรคุปส่งอัยการฮะคดีฟาร์มไก่1,700ไร่สภาไม่อนุญาตหรอกผบตร.ส่งหนังสือเลยนะส่งไปเถอะสภาไม่อนุญาตคอยดูผลก็เดี๋ยวจะปิดสภาสมัยประชุมแล้วอ่ะใกล้แล้วอ่ะใกล้ปิดสมัยแต่ปิดก็ไม่ต้องขอก็ตอนนี้ก็ทำเรื่องขอมาก่อนคือโดยระเบียบก็จะขอสภาเนื่องจากว่าสสนี่มีเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองแต่ผมเชื่อว่าพลักพักพลังประชารัฐบวกถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาปกป้องสุดชีวิตไม่แน่นะคะดูนะปั่นป่วนอยู่นะเที่ยวนี้น่าจะมีปัญหาอยู่ผมก็ยังคิดว่าเอ๊ะทำไมถึงผบตร.ต้องมีร่อนไปในขณะนี้จะปิดสภาอยู่ไม่กี่วันนี่เขาก็ทำตามหน้าที่นะก็รู้แต่ว่าปกติจะไม่เคยเห็นนะคะจะไม่เคยเห็นในยุคทำตามหน้าที่เหรอไอ้กรณีนั้นน่ะที่รับสวยอะไรของไอ้อะไรโคเคน1,500กิโลอ่ะทำหรือยังล่ะเห็นไหมยังไม่ทำเลยก็ถามว่าทำตามหน้าที่แต่ผมว่ากรณีนี้เนี่ยเข้าใจว่าพี่ป้อมเนี่ยก็คงไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรถ้าจะทำจดหมายไปหาหนูปวีนาเนี่ยนะเรื่องนี้นะแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับกปส.นะคนละอันคนละแต่ว่าแค่ว่าตอนนี้มันเหมือนแบบว่ามันกำลังบีบสถานการณ์คนกระทั่งลือกันนะคะว่าจะมีการยุบสภาหรอมันไปเข้าแก๊ปพอดีเลยนะคะเพราะว่าพอหลังจากที่มีการข่าวลือก่อนหน้านี้แล้วแล้วจังหวะพอดีที่หลังจากอภิปรายเนี่ยมีคนบอกว่าเฮ้ยรัฐมนตรีมีการปรับแน่ถ้าปรับไม่หลุดเนี่ยมันน่าจะมีการยุบหรือเปล่าปรากฏว่ายังไม่ทันไปสู่การยุบสภากลายมามีเรื่องของรัฐมนตรีต้องหลุดจากตำแหน่งแต่ตอนนี้เราคงเดาได้แต่เพียงว่านี่นะมันรวนแน่รวนแน่ในพรรครวนวิ่งกันฝุ่นจะหลบเกาะกลุ่มกันจะต่อรองกันตำแหน่งใหม่แล้วก็จะสับเปลี่ยนกันด้วยแล้ววันนี้มีปัญหาภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐอีกนะคะที่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะถูกต้องต้องนกปอยตั้งประเด็นก็น่าสนใจอาจจะยุบสภาแต่ปัญหาก็คือว่าคุณประยุทธ์กับสสเนี่ยรู้เรื่องกันหรือเปล่าเข้าใจกันไหมเพราะคุณประยุทธ์เนี่ยเขาลอยๆอยู่นะแต่การดูแลสสทั้งหมดพี่ป้อมดูนะเห็นไหมแล้วมันจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยวินาทีการอย่างนี้อย่ามาโชว์ไม่มีประโยชน์โอเคผมไม่ได้โชว์ผมยกต้องไปยืมพี่ป้อมมาทานโทษยืมพี่ป้อมมามันหน่อยการโชว์อาจารย์ไม่ได้จะมาชี้ทรัพย์สินไม่เป็นไรนกน้อยสร้างรังเดี๋ยวขอยืมสมัยผมเรียนหนังสืออยู่นิวยอร์กนะครับเราใช้2-3เหรียญเท่านั้นแหละเอาขอดูตรงๆนาฬิกาก็พอซื้อตามข้างๆทางเนี่ยเพราะว่ามันถูกเราไม่ต้องไปใช้อะไรที่มันดีๆหรอกครับแบบพี่ป้อมรู้แกเป็นอะไรแกเป็นแกเป็นยุคสมัยเก่าคิดว่ายุคสมัยยานะคะนี่ลูกเขยอดีตนายกรัฐมนตรีนะหลวงอะไรนะหลวงอะไรนะหลวงดำรงดาวสวัสดิ์นะจะถามลูกเขยเราจะมาตอบแทนเนี่ยคือกรณีอย่างนี้มันก็ว่าเนื้อคู่มันฟ้ากำหนดไม่ใช่พรหมลิขิตให้มาเป็นนายกนะครับพรหมพรหมลิขิตเป็นลูกเขยนายกไม่ใช่พรหมลิขิตให้มาเป็นนายกเหมือนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเรามาพูดเรื่องของสังคมกันดีกว่าถึงตรงไหนไม่มันเครียดแล้วไม่จริงๆตอนนี้คือเรื่องอื่นเนี่ยบอกตรงๆคนไม่อยากฟังครับคนอยากรู้ว่าคนอื่นจะโดนเท่าไหร่มีคนถามว่าเมียณัฐพลติดไหมคนจะถามทุกคนเลยว่าคนนั้นคนนี้โดนเท่าไหร่รังสีมาโดนยังไงทยาเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยคนนะคะที่เห็นประก้มหน้าก้มหน้านี่อัปเดตข่าวให้ตลอดนะว่าไปถึงไหนบ้างกำลังงานไปเรื่อยๆดังนั้นอาจารย์ก็วิเคราะห์ไปนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตข่าวค่ะแผนกติดตามข่าวหน้าสารก็ติดตามไปก็ผมก็เชื่อว่าในส่วนหนึ่งที่คนก็อยากจะเห็นความยุติธรรมที่ใครได้กระทำบางอย่างแล้วให้บ้านเมืองต้องเสียหายจนทุกวันนี้ควรจะรับโทษหรือไม่อย่างไรดูพฤติกรรมสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นนะครับแต่ผมก็ห่วงมาแต่แรกแล้วล่ะผมเนี่ยคุยในรายการตั้งแต่เมื่อเช้าผมบอกว่ารัฐตีหลุดแน่แต่ลึกๆในใจเนี่ยนะผมห่วงมากที่ผมเรียนเมื่อกี้ก็คือหมายความว่ามันมีเทคนิคในการว่าความในยุคการยึดอำนาจยากแก่การที่พยานจะเบิกความตามความเป็นจริงจะต้องมีการช่วยเหลือ
ยกเว้นประจักษ์พยานหรือหลักฐานที่มันคาอยู่แล้วหรือให้การต่อชั้นพนักงานสอบสวนอยู่แล้วเนี่ยไม่สามารถบิดเบือนเป็นอย่างอื่นได้นี่ไงก็เลยมีการแก้เขาจะตอบคำถามค้านก็เลยมีการลงโทษกันอยู่เนี่ยเพราะศาลก็คงเห็นตามพยานหลักฐานว่าก็ว่าไปตามนี้แหละซึ่งถ้าเราดูจากข่าวดูจากการติดตามเราไปดูในสมัยนั้นนะเรารู้ว่ามันมีการกระทำมากกว่านี้เยอะใช่หลายกรรมหลายวาระเอาเป็นว่าไปสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะอาจารย์นายสุเทพเจ้าสุบรรณนี่เป็นจำเลยที่หนึ่งนะคะจำคุก5ปีนายชุมพลนะคะหรือสสลูกหมีนะคะก็เป็นจำเลยที่3จำคุก9ปี24เดือนนายพุทธิพงศ์ปุณการจำเลยที่4จำคุก7ปีนายอิสระสมชัยจำเลยที่5จำคุก7ปี16เดือนนายวิทยาแก้วพลาดัยจำเลยที่6จำคุก1ปีปรับ 13,333 บาทนายถาวรเสนเนียมจำเลยที่7จำคุก5ปีนายณัฐพลจำเลยที่8จำคุก6ปี16เดือนนายเอกนัทพร้อมพันธ์จำเลยที่9จำคุก1ปีปรับ 13,333 บาทนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือพุทธอิสระจำเลยที่16จำคุก4ปี8เดือนรวมถึงนางสาวอัญชลีไพริรักษ์จำเลยที่10จำคุก1ปีรอลงอาญานะคะปรับ 13,333 บาทสำหรับนางสาวอัญชลีนะคะรอลงอาญาค่ะแต่คุณ1ปีรออันนี้ก็ไปได้ไม่กี่คนเองไม่รู้ไม่รู้เพราะคุณอัญชลีเขาก็ขึ้นเวทีอยู่ตลอดเวลานะไม่รู้ศาลท่านพิจารณายังไงแต่ว่าถ้าเป็นพวกเสื้อแดงเนี่ยขึ้นเวทีตรงเนี้ยทำอยู่ทางนู้นบนเวทีโดนไปด้วยไปร้องเพลงยังโดนเลยเนี่ยก็มีองค์ประกอบก็คือมีทั้งหมดมี3รัฐมนตรี4สสแล้วก็1สวนะคะก็คงจะต้องไปรอดูว่าเป็นยังไงบ้างไพบูลย์นิติตะวันยังไม่มีนะยังไม่ถึงค่ะคนนี้คงลุ้นไพบูลย์น่าดูเลยนะสวเมื่อกี้ใครสวสวก็คือคุณเถาคุณทวินเปลี่ยนสีค่ะอ๋อทวินเปลี่ยนสีค่ะส่วนสสก็จะมีคุณสาธิตวงหนองเตย สสตรังจากพรรคประชาธิปัตย์คุณชุมพลจุนใสสสชุมพรพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณพุทธิพงศ์ปุณการนี่นอกจากจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วยังมีตำแหน่งเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐด้วยในสระสมชัยเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นายถาวรเสนเนียมนะคะก็ยังมีตำแหน่งสสสงขลาจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายณัฐพลทิพย์สุวรรณนั้นก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ด้วยส่วนนางสาวรักษิมา รัศมีก็เป็นสสสมุทรสงครามพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนะคะขาลากกวีอันนี้ก็สสเขตก็ต้องมาเลือกตั้งใหม่ก็สสก็ยังไม่หลุดยังไม่โดนสสนี่ยังไม่หลุดแต่ว่ารัฐตีหลุดแน่นอน 100%คือสสนั้นยังไม่โทษยังไม่ถึงคดีคดียังไม่ถึงที่สุดนะครับแต่ว่ากว่าจะคดีศาลอุทธรณ์จะตัดสินฎีกาจะตัดสินก็คงจะเป็นรุ่นนั่นแหละการเลือกตั้งรุ่นแต่ว่าถ้าเกิดสมมติคดีตัดสินถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็จะโดนผมยังสับสนอยู่นะของคดีของคุณเทพไทยอ่ะผมฟังมาก็เหมือนกับว่าเขาก็หลุดจากแต่ว่าเทพไทยเป็นคดีคืออย่างนี้คุณสมบัติเขาเขียนในเรื่องกรณีที่ถูกในเรื่องการทุจริตเราถือการเลือกตั้งอันนี้ถือว่าอันนี้เป็นไม่ถึงที่สุดคดีอาญาอันนี้เป็นคดีอาญาปกติค่ะคดีอาญาถ้ายังไม่ถึงที่สุดก็ยังสามารถลงเลือกตั้งยังใช้สิทธิ์ได้อยู่นะคะคุณสมบัติคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่มีความซับซ้อนสูงเขาถึงอยากจะแก้ไงค่ะอุ่นวาเยอะมากจะได้แก้ไหมขนาดนักกฎหมายอ่านนี่ต้องอ่านห้ารอบนะจะได้แก้ไหมถ้าจะดูอัปเดตทีก็ไปติดตามผ่านทางเฟซบุ๊กของปอยแล้วกันนะคะพ่ออยากพยายามจะอัปเดตข่าวให้ฟังตลอดดีเลยน้องปอยช่วยอัปเดตด้วยค่ะวันนี้ขอบพระคุณดร.วิชัยวรรณโนค่ะอดีตอาจารย์รัฐศาสตร์รามคำแหงและดร.จำนงชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณดีครับน้องปอยแล้วกลับมาติดตามรายการตรงไปตรงมากันต่อนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ